การกรุงเทพชวนคนรุ่นใหม่สร้างคอนเทนต์โปรโมทท่องเที่ยว8จังหวัดเมืองรองธนาคารกรุงเทพต่อยอดความสำเร็จโครงการผู้กำกับน้อยลุยเปิดซีซั่น2ชวนคนไทยสร้างคอนเทนต์โปรโมทท่องเที่ยว8จังหวัดเมืองรองหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกระจายรายได้ทั่วถึงพร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก8ผู้กำกับมืออาชีพลงมือทำภาพยนตร์สั้นชิงตำแหน่งผู้กำกับน้อยพร้อมรางวัลรวมกว่า 800,000 บาทการนี้ทางธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกับทางสมาคมผู้กำกับและก็ทางพวกเรานักผู้กำกับทั้งหลายในประเทศไทยนะก็ร่วมมือกันเพื่อจะจัดหาผู้กำกับรุ่นใหม่เพื่อจะเข้ามาสู่ในวงการภาพยนตร์ไทยให้มันเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ที่อยู่ในวงการของเราให้ได้เพื่อสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้วงการภาพยนตร์เรามีผู้กำกับรุ่นต่อกันไปครับผมคิดว่าช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในมือถือแล้วก็อยู่ในตัวของเครื่องมือสื่อสารต่างๆแต่สิ่งที่เขาดูก็คือหนังสั้นๆคลิปสั้นๆที่แนะนำสิ่งต่างๆในชีวิตเขาแล้วผมก็เห็นน้องๆสมัยใหม่เนี่ยเขาทำเรื่องนี้กันจำนวนมากทางแบงค์เราก็มีความตั้งใจนะครับอยากจะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยอยากให้มีการท่องเที่ยวในชุมชนให้มากขึ้นแล้วก็มีความสนใจอยากจะใช้จ่ายในชุมชนอาหารเด็ดๆในชุมชนเราก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทำโครงการนี้ขึ้นมาร่วมมือกับทางพี่อุ๋ยทางสมาคมผู้กำกับและผู้กำกับเมนเทอร์ทุกคนและอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนในการที่จะทำให้ทุกคนในเมืองไทยเนี่ยอยากเที่ยวเมืองรองอยากเที่ยวชุมชนแล้วก็ทำภาพยนตร์สั้นเรื่องแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างทักษะในการทำหนังสั้นคลิปสั้นให้กับคนไทยทั้งหมดให้กับเมืองไทยกลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เรื่องการทำคลิปต่างๆเหล่านี้ครับเราจะมีเป็นการทำงานเป็นรอบๆนะครับคือรอบแรกเนี่ยเราคัดน้องมา25ทีมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการอบรมน้องๆ นะมีวิทยากรหลายๆท่านมาอบรมมีตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติอย่างคุณชาติก่อจิตตินะฮะมีทางสตรีมมิ่งก็จะส่งคนมาอบรมกับเราด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกนักเขียนบทมีผู้กำกับอีกหลายคนนะคุณที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็มีหลายคนคุณพงเดชมีเยอะแยะมากมายที่จะมาช่วยกันอบรมน้องๆแล้วก็จะมีน้องๆก็จะได้รับการทำหนัง2รอบนะหนังอีกรอบนึงเพื่อจะคัดออก15คนนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะคัดออกให้เหลือ8ทีมนะก็น้องก็จะต้องฝ่าฟันแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะที่เราผ่านการอบรมได้รับความรู้แล้วเนี่ยก็ได้นำความรู้นั้นไปเพื่อจะผ่านด่านต่างๆให้เป็นรอบสุดท้ายให้ได้นะแล้วก็พอถึงรอบสุดท้ายเนี่ยเมนเทอร์หรือพี่เลี้ยงทั้ง8ท่านเนี่ยก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงในการจะช่วยกันให้ทำหนังที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดออกมาให้เราได้ตัดสินรอบสุดท้ายกันจริงนะครับความฝันของเด็กๆหลายคนนะครับคือเป็นผู้กำกับแต่ปัญหาของการอยากเป็นผู้กำกับเนี่ยก็คือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแล้วก็ไม่มีใครถ่ายทอดวิทยายุทธก็ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหมครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่อย่างที่พี่หลุยบอกอ่ะจะมีทั้งเอาผู้ที่เชี่ยวชาญทำสตรีมมิ่งการตัดต่อการเขียนบทการเป็นผู้กำกับเนี่ยมาสอนน้องๆปล่อยของแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าถึงผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีโครงการไหนที่จะเข้าถึงผู้กำกับได้เยอะขนาดนี้นี่ผมยืนข้างการผู้กำกับเลย ผมว่านี่คือโครงการเด็ดที่สุดแล้วล่ะที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้สัมผัสกับผู้กำกับอย่างแท้จริงได้เรียนรู้จากพี่ๆโดยที่ไม่ต้องไปล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ในอนาคตก็จะทำให้เมืองไทยเนี่ยมีผู้กำกับน้อยส่งเมืองไทยได้เยอะเลยผมเป็นความฝันของผมเลยครับครับแล้วก็ความฝันของพี่ๆด้วยครับก็ยุคนี้จะมีผู้กำกับเยอะมากครับบางคนบอกว่าในยุคแห่งผู้กำกับมืออาชีพแพ้ผู้กำกับมือถือนะมือถือไม่มีตกรุ่นเนี่ยแต่ผู้กำกับมืออาชีพไม่มีตกหล่นครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการรวมกันระหว่างมืออาชีพกับมือถือผสมผสานให้งานออกมาดีที่สุดครับค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาพูดคุยในวันนี้แล้วก็อยู่ท่ามกลางพี่ๆผู้กำกับแบบว่าแบบมือฉมังรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอทุกคนใช่ค่ะวันนี้มาเหมือนน้องพลอยนะครับมาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆนะครับได้เรียนรู้ว่าเมืองรองเป็นยังไงเพราะว่าในทีมปีนี้ก็จะเกี่ยวกับการนำเสนอเมืองรองนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปยังเมืองรองซึ่งน่าสนใจมากๆในประเทศไทยมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่ก็มาแนะนำน้องๆว่ามุมไหนที่ควรจะถ่ายทอดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กิจเสริมนิดนึง
ครับผมก็ดีใจแทนน้องๆครับที่เป็นผู้กำกับน้อยที่ได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการดีๆแบบนี้ได้ฝึกได้พัฒนาตัวเองเพื่อไปเป็นผู้กำกับในอนาคตแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับวงการบันเทิงไทยด้วยที่จะภายภาคหน้าจะมีผู้กำกับดีๆเกิดขึ้นอีกเชิญครับขออนุญาตแนะนำทีมผู้กำกับไทยบ้านนะครับทีมจักรวาลไทยบ้านน้องชื่อน้องศักดิ์ครับไปบวชอยู่แล้ววันนี้ศึกมาเพื่อจะมางานนี้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปอยู่ที่อุบลราชธานีทีก็ขอบคุณน้องมากที่เสียสละที่เพื่องานนี้อย่างยินดีครับยินดียิ่งเลยครับที่มีโอกาสก็พูดอะไรหน่อยโอเคครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับเมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากให้น้องทำเต็มที่นะครับแล้วก็ความตั้งใจเท่านั้นที่จะทำให้ผลงานเราออกมาดีที่สุดนะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับเต็มที่กับมันสำหรับความฝันชิ้นนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์เก็บเกี่ยวไว้ไปเจอกับโลกภายนอกที่มันโหดร้ายมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านไปให้ได้นะครับผมสู้ๆครับน้องๆเต็มที่เลยโอกาสมาเต็มที่อย่าพูดไม่จบเลยพูดไม่จบเลยน้องๆครับวงการนี้นะบอกตัวน้องๆมันใครดีใครได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆต้องเต็มที่กับมันเชื่อพี่ใช้โอกาสที่เรามีอย่างเต็มที่นะครับใช้โอกาสที่เรามีอย่างเต็มที่โอกาสมาถึงน้องๆแล้วขอให้น้องๆสู้เต็มที่ครับผมพวกพี่จะคอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้คำแนะนำเท่าที่จะช่วยได้ครับขอบคุณมากๆครับค่ะก็เป็นตัวแทนเมนเทอร์นะฮะแล้วก็นุชี่ก็เป็นนายกสมาคมผู้กำกับเราสองคนก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆเรารู้ว่าการที่จะมีโอกาสในการที่ได้กำกับหนังทำภาพในหัวของเราออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ทุกคนได้ดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆนะคะที่ได้โอกาสมาในการเข้าโครงการนี้ส่วนตัวพวกเราเนี่ยก็จะซัพพอร์ตน้องๆให้ดีที่สุดให้ออกมาเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีครั้งหนึ่งของน้องได้ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคือการทำหนังเรื่องแรกเรื่องที่เราได้ทดลองทำอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคือมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นไงพอมันมีแล้วเนี่ยเราจะได้เอาไปฉายคนดูถูกไหมแล้วคนดูก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยมาเราก็ปรับปรุงต่อไปอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าทำไปอะไรเงี้ยมันจริงมันสำคัญมากค่ะอย่างที่น้องพลอยบอกเลยบอกว่าเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากการทำเรื่องแรกนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าเราเห็นข้อผิดพลาดเหล่านั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขในงานต่อไปของเราตรงนั้นเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้แน่นอนค่ะก็คือโครงการเริ่มวันนี้นะฮะแล้วเราก็จะอบรมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณน้องๆต้องอยู่กับเราเดือนหนึ่งเต็มๆ1เดือนเต็มๆเพื่อจะได้ภาพยนตร์8เรื่องสุดท้ายเพื่อจะมาทำการตัดสินกันในรอบสุดท้ายนะครับก็ผมก็อยากให้กำลังใจน้องๆแล้วก็อยากบอกว่าความเข้มข้นของการอบรมในครั้งนี้มันเกิดขึ้นทุกวันเป็นเวลาเกือบ30วันนะฮะก็มันก็ไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าการสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพนี่ก็ถือว่าเต็มที่จริงๆครับสำหรับน้องผู้กำกับรุ่นใหม่จากผู้กำกับน้อยจะกลายเป็นผู้กำกับใหญ่ในอนาคตครับ